คุณผู้ชมคะผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบให้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตและเสียทรัพย์สินนะคะยิ่งถ้าหากไม่ใช่ช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ว่าดื่มเป็นปกติอยู่แล้วก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะซึ่งจะก่อให้เกิดโรคกระดูกสะโพกเสื่อมจนถึงขั้นรุนแรงไม่สามารถกลับมาเดินได้นะคะและจะกลายเป็นผู้พิการในที่สุดรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานกันค่ะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งส่งผลทำให้ลดการครองสตินำไปสู่การทะเลาะวิวาทก่ออาชญากรรมเมาเหล้าแล้วขับรถจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุรวมถึงปัญหาสุขภาพสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินและจากสถิติของโรงพยาบาลกรุงเทพพบว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำในปริมาณที่มากเกินไปส่งผลทำให้เกิดปัญหาสุขภาพเป็นโรคข้อสะโพกเสื่อมซึ่งผู้เป็นนี้จะพบอาการแสดงเริ่มแรกคืออาการที่ติดขัดและข้อติดแข็งบริเวณขาหนีบหรือต้นขาโดยการปวดจะมากขึ้นเมื่อทำกิจกรรมและจะดีขึ้นเมื่อพักซึ่งบางครั้งมีเสียงลั่นเวลาเคลื่อนไหวข้อสะโพกและอาจจะมีอาการข้อตึงหรือติดเวลาพักใช้ข้อนานๆเมื่อเป็นมากขึ้นกระดูกผิวข้อสึกหรอมากขึ้นและจะทำให้มีอาการปวดมากเวลาใช้งานหลักๆก็คือเป็นแอลกอฮอล์เป็นอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกในวัยกลางคนเนี่ยคือการดื่มสุราเป็นประจำทุกวันนะครับอย่างน้อยวันละ1-2กระป๋องหรือว่าอย่างเบียร์เนี่ยนะฮะเป็นเวลาหลายปีเนี่ยก็ทำให้ข้อสะโพกเสื่อมได้ละนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าความเข้มข้นของแอลกอฮอล์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่ในการรับประทานในการดื่มเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับกินได้นะครับแต่ว่าต้องพอประมาณนะครับไม่ใช่กินต่อเนื่องทุกวันทุกสัปดาห์เป็นเวลานานๆหลายปีเนี่ยถือว่าไม่ควรนะครับเพราะว่าจะทำให้หัวไอเลือดไปเลี้ยงหัวสะโพกน้อยลงทำให้ข้อสะโพกเสื่อมแล้วข้อสะโพกตายก่อนวัยอันควรได้นะครับนอกจากนี้หากบางคนรับประทานยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ปริมาณมากจะส่งผลให้เลือดมีลักษณะหนืดไหลเวียนไม่ได้ดีและท้ายที่สุดแล้วเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงหัวกระดูกสะโพกซึ่งยื่นขึ้นไปด้านบนได้และเป็นสาเหตุทำให้หัวกระดูกสะโพกตายและไม่สามารถเดินได้ตามปกติในที่สุดส่วนแนวทางในการรักษาโรคกระดูกสะโพกเสื่อมนั้นมีหลายระยะของอาการเริ่มตั้งแต่การให้ยาการทำกายภาพบำบัดจนถึงการผ่าตัดโดยการผ่าตัดแบบเดิมนั้นจะทำการผ่าตัดเข้าทางด้านหลังของสะโพกหรือเข้าทางด้านหน้าของข้างสะโพกซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคนิคการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วและลดอัตราการเกิดข้อสะโพกหลุดหลังผ่าตัดโดยใช้เทคนิคการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแนวใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อตามลำดับบุหรี่ด้วยครับบุหรี่สเตียรอยด์อันนี้อย่างสเตียรอยด์อยากจะฝากเหมือนกันนะครับคือเรื่องการรับประทานยาชุดนะครับพวกยาชุดเนี่ยที่ซื้อตามงานวัดหรือว่าซื้อตามร้านขายยาที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยนะครับหรือว่ารถเข็นขายยาอะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่มักจะมีส่วนประกอบของสเตียรอยด์อยู่แล้วโอเคกินแล้วมันดีขึ้นนะครับลดการปวดได้แต่ว่าปัญหาคือว่าถ้ากินเป็นประจำเนี่ยมันมีโอกาสที่สเตียรอยด์จะไปสะสมในร่างกายแล้วก็ทำให้ข้อสะโพกเนี่ยมันเสื่อมแล้วมันตายก่อนวัยอันควรได้นะครับแม้ว่าเหล้าจะเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของงานเลี้ยงสังสรรค์ที่เต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานแต่อีกด้านของเหล้าก็คือน้ำมัจจุราชที่สามารถทำให้ใครหลายคนถึงกับขาดสติก่อให้เกิดได้ทั้งความประมาทและความพลั้งเผลอและที่สำคัญยังเป็นจุดเริ่มต้นของตัวก่อปัญหาด้านสุขภาพที่ไม่มีสัญญาณบอกล่วงหน้าในอวัยวะต่างๆอันเป็นผลให้ต้องเสียชีวิตอย่างทุกข์ทรมานในที่สุด